ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.เสาร์นี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการได้นายกรัฐมนตรีครับแล้วก็โฉมหน้าของรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยชัดเจนที่สุดในหลายวันเอาชัดๆได้อาทิตย์ที่จะถึงนี้มั้ยอาทิตย์อาทิตย์หรืออาทิตย์ที่ถัดไปอาทิตย์หน้าผมว่าเห็นแล้วเห็นชัดเจนหมดแล้วเห็นโครงชัดเจนเห็นโครงแล้วก็ตอนนี้แนวโน้มว่าจะโหวตกันวันที่22สิงหาคมและเริ่มชัดเรื่อยๆว่าสองลุงรีเทิร์นสองลุงรีเทิร์นและทุกอย่างที่ผันแปรมาตลอด 80-90 วันนี้คนอยู่เบื้องหลังและคุมเกมของรัฐบาลชุดนี้แหละถึงแม้เพื่อก้าวไกลจะดับหนึ่งเพื่อไทยดับสองพลังประชารัฐนี่ดับสี่นุ่นแต่สองลุงนี้ยังคุมเกมสำหรับรัฐบาลใหม่ครับครับโอ้โหก็บอกว่าคุมเกมเนี่ยคุมเกมหน้าฉากหรือหลังฉากก็หน้าฉากหรือหลังฉากมันก็คือคุมโอ้อย่างน้อยที่สุด2ลุงนี้ทำให้พิธาและก้าวไกลเนี่ยนะครับต้องไปเป็นฝ่ายค้านเออใช่ไหมและนอกจากทำให้พิธาและก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วยังทำให้เพื่อไทยไม่มีทางเลือกมากครับและทำให้แม้ตัวเองจะพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งแต่ชนะสงครามในการตั้งรัฐบาลคือ2พรรคเดียวนะรวมมาได้76อ่ะครับแต่คุมเกมทั้งหมดและสุดท้ายแล้วดีเอ็นเนี่ยเอ็นเกมเนี่ยเหมือนเลยคือมี76ต้องบวกไปอีก180หรือ200ใช่อันนี้ไงเพราะคุมมีสวไงผมว่านะ2ลุงที่คุมเกมอยู่ไม่ว่าหน้าฉากและหลังฉากเนี่ยครับนอกเหนือจากทำให้ก้าวไกลไม่เข้าสู่ตำแหน่งนอกเหนือจากฝ่ายค้านแล้วเนี่ยยังให้ทำให้เพื่อไทยเนี่ยนะครับที่มีป้อมปราการที่เข้มแข็งที่สุดในฝั่งเสรีนิยมตอนนี้สั่นคลอนที่สุดในแง่ของภาพลักษณ์และกระบวนการจัดการครับใช่ไหมก็ต้องสั่นคลอนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพอการเลือกเอาทั้งสองพรรคลุงเนี่ยทำให้เขามีปัญหาในเรื่องที่จะต้องอธิบายความชอบธรรมถูกต้องตัวเลขตอนนี้ต้องบอกว่าแถลงถึงของชาติไทยพัฒนานะวันที่7นะวันที่7เนี่ย212ภูมิใจไทย212ใช่ไหมวันที่9อีก16 22 22 28คณิตศาสตร์คูณยังไงเนี่ย22 24ป่ะไม่ใช่228 228บวก16พอวันที่10บวก38บวกไปอีก10 238ตอนนี้ยังยืนอยู่ตรงนี้นะเพียงแต่ว่ามีสัญญาณบางประการว่าลุงอ่ะพรรคลุงอ่ะจะเข้าร่วมรัฐบาลโอ้สัญญาณมันชัดเจนตั้งแต่วันพฤหัสตั้งแต่คุณไผ่ลิกมาบอกนะว่าพรรคพลังประชารัฐจะโหวตให้เพื่อไทยสิ่งการชัดแล้วโอ้นี่ดูพบเงินโอ้มองตากันเหรอครับมองตากันก็มองตากันหวานตลอดและนี่จะจำภาพไปภาพเหมือนตอนวันที่22พฤษภานะตอนนี้อะไรนะคือสัญญาณชัดอีกอย่างหนึ่งคือสัญญาณที่ส่งผ่านออกมาจากภูมิธรรมเวชยชัยว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่ข้ามขั้วแต่เป็นรัฐบาลสลายขั้วครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ขั้วไหนขั้วไหนตอนนี้นะเขาสลายแล้วรู้หรือยังตอนนี้ชัดค่อนข้างชัดเจนแล้วนะเขาบอกสลายขั้วผมคิดต่างได้ไหมรัฐบาลผสมพันขั้วคือตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนรอแถลงอย่างทางการสัปดาห์หน้าตอนนี้พักสองลุงครับแน่นอนครับเมื่อคนคุมเกมพักสองลุงอะไรพี่โอคุณสมชายเนี่ยสร้างวาทกรรมครับวาทกรรมผสมพันข้ามขั้วแล้วคิดต่างแต่ผสมพันข้ามขั้วโจทย์และคำตอบปลายทางที่อธิบายกับประชาชนเนี่ยนั่นคือการปลดล็อกที่เป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจทางรัฐธรรมนูญทางรัฐบาลและวิกฤตของประชาชนเพราะตอนนี้รอสัปดาห์หน้าน่าจะทำการตอนนี้ค่อนข้างชัดว่าพรรคสองลุงต้องเข้าร่วมต้องเข้าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูสูตรนี้นะพี่โอพี่วีณสิ้นสุดวันพฤหัสเย็นวันพฤหัสเนี่ยเป็น238ครับแล้วถ้าบวก40ก็คือลุงป้อมเนี่ยนะจะเป็น278ในแง่รัฐบาลนะ278แล้วถ้าบวกอีก20อีกสวอันนี้ผ่านเลยสวเขามีโอ้ผ่านแล้วผ่านแล้วรัฐบาลเนี่ยผ่านไปที่378คือได้นายกแน่ถ้าอย่างนี้ได้นายกแน่ผมปัญหามีเรื่องเดียวตกลงอ่ะลุงอ่ะลุงคนเนี้ยจะวางกันไว้ที่ไหนเดี๋ยวคนอยู่ที่พักอยู่ที่บ้านป่าลอยต่อไม่มาทำเนียบส่งคนอื่นเข้าประกวดถูกต้องเพราะนั้น
238นะบวก40ก็278บวกลุงเนี่ยของเฉพาะลุงนี้นะครับลุงแรกก็มีสวในมือเนี่ยมีเครือข่ายแล้วกันครับ100เนี่ยเกินมั้ยเกินมั้ยเกินเกิน375เกินเขาใช้แค่3743/1ของเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาแค่นี้รัฐบาลก็มีเสถียรภาพแล้วประเด็นปัญหาคือลุงอยู่ที่บ้านลอยต่อเนี่ยลุงยังชักใยอยู่ข้างหลังมั้ยแต่พี่โอคำว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพผมคิดต่างนะอันนี้ได้เป็นนายกครับรัฐบาลยังไม่มีเสถียรภาพเพราะว่าถ้า378เนี่ยนะอ๋อ378 278เนี่ยนะครับถ้าพรรคใดพรรคหนึ่งถอนเนี่ยรัฐบาลล้มนะเขาเลยเอาอีกลุงหนึ่งเข้ามาเลยเป็นที่มาของว่าของลุงตอนนั้นตอนนี้เราบอกว่าต้องเรียกรัฐบาลนี้ถ้าเพิ่มอีก2ลุงต้องบอกว่ารัฐบาล2ลุงเพิ่ม9เพิ่มเพื่อไทยนะก็ต้องคือถ้าผมบอกนะรัฐบาลเดิมรัฐบาลเดิมเพื่อไทยกับประชาชาติไม่ใช่ผมว่ารัฐบาลเดิมเพิ่ม2ใครรัฐบาลเดิมรัฐบาลเดิมเพิ่มเพื่อไทยแล้วกันเพิ่มเพื่อไทยรัฐบาลเดิมเพิ่มเพื่อไทยนี่ไงรัฐบาลเดิมเพิ่มเพื่อไทยเนี่ยอาจจะบวกประชาชาติก็ไปหน่อยนะอาจจะถือว่าอันนี้แก่นะนี่แก่ผมมองไม่เคยเห็นภาพในการเมืองประเทศไทยมาร่วม30กว่าปีรอบนี้เป็นครั้งแรกนะที่ไม่มีฝ่ายโน้นฝ่ายเนี้ยมี2ฝ่ายเท่านั้นเองคือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านอย่างมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับดูภาพเมื่อกี้รัฐบาลเดิมเพื่อไทยเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยครับโฉมหน้าของ3คนที่อยู่ในรัฐบาลแบบเหมือนแบบทำงานด้วยกันเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงผมบอกไงว่าอย่าไปคิดว่ารัฐบาลพิเศษรัฐบาลสลายขั้วให้เรียกรัฐบาลผสมพันธุ์ขั้วผสมพันธุ์ข้ามขั้วอ่ะดีนะดูนะดีดีครับเมื่อกี้ดูอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้คะแนนสุดท้ายเป็นยังไงนะครับนี่ไงตอนนี้อยู่แบบนี้อยู่นะครับ2 3 8อยู่นะใช่แต่แนวโน้มว่า40จะมาแล้วครับและแนวโน้มมันจะรวมไทยสร้างชาติ DN เนี่ยก็จะกลายเป็น314314ใช่มั้ยใกล้เคียงกับที่เราเคยบอกว่าจะกลับมา312ใช่มั้ย314แต่จะมีพรรคนึงอ่ะตกขบวนพรรคนู้นนะครับพรรคสีฟ้าจะตกขบวนเพราะข้างในเนี่ยยังสู้รบปรบมือกันยังไม่จบเพราะฉะนั้นมันจะจบเมื่อหลังจากฟอร์มรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็คือ238บวก40พลังประชารัฐแล้วก็บวกรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์ก็ตกขบวนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าตัวเลข DN ก่อนพอโหวตนายกเสร็จเนี่ยตั้งรัฐบาลจะเป็น314ใช่มั้ยผมสงสัยมากเลยตอนสู้รบปรบมือในสมรภูมิการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งสสเนี่ยเขาลบกันกับสองลุงเพื่อไทยก็ตีป้อมค่ายลุงก้าวไกลก็ตีป้อมค่ายลุงพอถึงปัจจุบันพอมาจับมือตั้งรัฐบาลเอาลุงเป็นพวกแล้วเมื่อเอาลุงสองลุงเป็นพวกรอทางการสัปดาห์หน้าเนี่ยถูกวาทกรรมอย่างหนึ่งที่ถูกพูดโดยคนนำคนแรกคือคุณภูมิธรรมเรียกว่ารัฐบาลพิเศษรัฐบาลพิเศษแล้วรัฐพิเศษเนี่ยก็คือ314ใช่ไหมแล้วเขาพูดโดยใช้ความชอบธรรมว่ารัฐบาลพิเศษนี้มี3ภารกิจ3ภารกิจเหตุผลของรัฐบาลพิเศษที่ถูกกล่าวอ้างมาและในแถลงการ3ครั้งเลยที่ดึงพรรคต่างๆ1พี่โอเดี๋ยวแป๊บนึงพี่โอยืนบังสีโลโก้พระแม่ธรณีหน่อยผมมันไม่มีเนี่ยจบแล้วนะก็เหตุผลของต้องบังไว้อยู่รัฐบาลพิเศษเนี่ยก็คือวิกฤตรัฐธรรมนูญครับนะวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตความขัดแย้งในสังคมครับเมื่อเป็นวิกฤตสังคมถูกวาตกรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือสลายขั้วพี่ช้างเรียกอะไรนะไม่ผสมพันธุ์ข้ามขั้วผมว่ามันเป็นวิกฤตว่าด้วยเรื่องเสียงผสมพันธุ์ข้ามขั้วโดยอาศัยวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตความขัดแย้งครับมาเป็นคำอรรถอธิบายครับทำไมต้องใช้คำว่าผสมพันธุ์ข้ามขั้วนะครับต้องบอกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2562ถ้าย้อนไปการปฏิวัติเมื่อ2557เนี่ยคือการไปบอกว่าทำลายพรรคเพื่อไทยนะและการเลือกตั้งปี2562เนี่ยกำเนิดพรรคพลังประชารัฐคือสกัดเพื่อไทยใช่ไหมก็ใช่ใช่ใช่ได้ก้าวไกลกลับมาใช่ได้อีกหนึ่งกลับมาครับได้อนาคตใหม่กลับมาตอนนี้ได้ก้าวไกลกลับมาตอนนี้รวมพลังกันใหม่เพราะเลิกลบกันแล้วระหว่างเพื่อไทยกับพรรคลุงศัตรูใหม่ร่วมกันคือก้าวไกลครับเขาจะเรียกว่าภัยคุกคามภัยคุกคามใหม่ภัยคุกคามใหม่เมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ปี44มาเนี่ยครับภัยคุกคามใหม่ของขั้วอนุรักษ์นะก็คือเพื่อไทยครับแล้วก็เพื่อไทยก็ถูก
อะไรพักกันอะไรนะถูกไอ้ตุลาการพิวัตรตุลาการพิวัตรการพงยุบพักอะไรมัน 3-4 ครั้งจะเป็นแบบนั้นตอนนี้เขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ใหม่คือฝ่ายนักนิยมที่เราชอบเรียกคือสัญลักษณ์คือสีเขียวอ่ะนะใช่ปฏิวัติรัฐบาลเพื่อไทย2ครั้งนะใช้กำลังในการยึดอำนาจ2ครั้งครับใช้ตุลาการพิวัตรในการยุบพักสองคนสองคือพรรคไทยรักไทยกับพรรคพลังประชาชนพลังประชาชนการปฏิวัติเกิดขึ้นปี2549กับ2557ถูกต้องสุดท้ายมาผสมพันธุ์ผสมพันธุ์กันใช่ไหมแล้วพี่โอจะให้ผมว่าไงเอาก็สลายขั้วไงเราไม่มีขั้วประเทศเราขัดแย้งกันมากจนเกินไปแล้วกลับมาใหม่เรียกว่าตอนนี้เหลือ2ขั้วจะเรียกว่าก่อนหน้านี้เขาเรียกข้ามขั้วแต่เพื่อไทยเรียกว่าสลายขั้วเพื่อไทยก็เรียกว่ารัฐบาลพิเศษและอย่างที่บอกคือคนที่พูดรัฐบาลพิเศษคนแรกคือคนนี้ครับเพราะนั้นการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยผมเสนอว่าให้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเพื่อจะแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การเปลี่ยนขั้วแต่ว่าเป็นการสลายขั้วทั้งหมดอยากให้ทุกคนร่วมกันเพื่อจะหาทางออกเพราะนี่เป็นโอกาสในการที่ทำให้ความขัดแย้งต่างๆที่มีอยู่ของประเทศเนี่ย20กว่าปีเนี่ยมันสลายลงไปนั่นคือวาทกรรมที่ความชอบธรรมของการรวมสลายอะไรนะข้ามพันธ์เหรอสลายไอ้ผสมพันธ์ข้ามขั้วถูกเรียกว่ารัฐบาลพิเศษคำถามคือทำไมต้องมีรัฐบาลพิเศษต้องผสมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยและสองลุงก็ต้องมาจัดการเรื่องกติกาไหนผมอยากฟังเหตุผลคุณเหตุผลคืออะไรเพราะว่าสุดท้ายต้องอาศัยเสียงสวก่อนสวยังคุมเกมอยู่นะแล้วสวนี่มาจากมรดกบาปของคสช.แล้วบอกแล้วสวเนี่ยมันเขามีบทเฉพาะการ5ปีนะใช่คือเท่ากับโหวตนายก2สองครั้งสองสมัยเนาะคุมเกมเลยคือไม่ใช่แค่คุมเกมในการโหวตนายกด้วยนะคุมเกมในการแก้รัฐธรรมนูญด้วยเมื่อสวคุมเกมคนที่อยู่หลังสวคนนั้นก็คือคนคุมเกมคนที่ตั้งสวมานั่นแหละมีกี่คนคุณกำลังบอกว่าสองลุงกันเหรอสองลุงแน่นอนสองลุงดิอย่าลืมนะครับคนเป็นประธานในกรรมการสรรหาสวชื่ออะไรพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรวิศวรรณแล้วก็มันมีส่วนที่คสช.แต่งตั้งด้วยนะถูกต้องใครเป็นประธานคสช.ใครเป็นก็นายกพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นเรื่องกติการัฐธรรมนูญเนี่ยสว.คุมเกมอยู่จำเป็นในการโหวตนายกเนี่ยต้องเอาพักลุงเข้ามาโอเครัฐบาลพิเศษเหตุผลอีกผลหนึ่งของการมีรัฐบาลพิเศษต้องเอาสองลุงเข้ามาผูกโยงกับปมคุณทักษิณอันนี้ภารกิจใหญ่ของเพื่อไทยนี่เหรอภารกิจใหญ่ของเพื่อไทยเขาบอกว่าถ้าเพื่อไทยไม่มีเรื่องนี้นะสูตรรัฐบาลไม่น่าจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลก็ได้ผมว่าไอ้รัฐบาลพิเศษอ่ะมันมาจากปมคุณทักษิณจะกลับบ้านนั่นแหละอันนี้ใหญ่สุดเลยทำให้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เรื่องคุณทักษิณกลับบ้านนะถ้าคุณทักษิณไม่ใช่ปมใหญ่ไม่ใช่เศรษฐาเป็นนายกผมถามพี่ช้างพี่โอ๊ตเล่นเล่นแล้วกันถามเล่นเล่นถามเล่นตอบจริงได้ไหมถามเล่นตอบจริงก็ได้ว่าถ้าไม่มีปมนี้ครับสูตรหน้าตามันน่าจะเป็นไงสูตรรัฐบาลเนี่ยคือสูตรหน้าตาก็จะกลายเป็นบอกว่ามีอะไรบ้างถ้าอยากเป็นรัฐบาลเสียงน้อยเป็นไปเพื่อไทยกับก้าวไกล192เสียงเป็นฝ่ายค้านได้เกาะแน่นเลยถูกต้องเกาะแน่นโอ้โหจบเลย312จะเกาะแน่นมากกว่านี้ก็รัฐบาลเสียงน้อยทำไปคือมิติทางการเมืองจะเป็นอีกแบบนึงเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมเลือกตั้งใหม่ไม่ใช่คือยืนอย่างเงี้ยฝ่ายค้านเนี่ย141บวกกับ151ปัง292มีประชาชาติประชาชาติอีก1โอ้คราวนี้รัฐบาลเสียงกันน้อยทำงานอะไรไม่ได้ก็คือ312นั่นแหละ312นั่นแหละนี่พี่วีถ้าการเมืองมันติดล็อกอยู่เพียงแค่สวที่กำหนดนายกนะในบริบททางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งน่ะมันกดสวได้เลยนะครับแต่เพราะปมคุณทักษิณกลับบ้านนี่ไงมันเลยทำให้เปลี่ยนเพราะต่อให้เข็นลุงป้อมหรือคุณอนุทินเป็นนายกนะในรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยพอภารกิจแรกของรัฐบาลเสียงข้างน้อยต้องทำคืองบประมาณโหวตปั๊บตกตกเลยน็อกเลยมันก็เหมือนสมัยรัฐบาลที่หม่อมเสนีปราโมชเป็นนายกกันแหละเสนอนโยบายก็ปึ้งเดียวอีกฝั่งหนึ่งล้มพึ่งเลยกลับมาเป็นหม่อมคือคิดเหมือนกันเปี้ยเลยเพราะนั้นนี่คือโครงสร้างคณิตศาสตร์ทางการเมืองที่เพื่อไทยต้องมีลุงจะเรียกว่ารัฐบาลพิเศษก็ตามตอนนี้เรารวมไป278แล้วกัน278รวมพลังประชารัฐไปก่อนแล้วกันนะแต่มีรวมไทยสร้างชาติอีก36 314ถ้า3278เนี่ยเขาต้องการเพื่อเป็นนายกเนี่ยอีก97กรณีที่ก้าวไกลไม่โหวตให้นะไม่น่าจะโหวตซึ่งตอนนี้โอกาสโหวตยากแล้วเดี๋ยวจะมาเพราะฉะนั้น97เนี่ยในส่วนของเครือข่ายของลุงมี100แล้วเนี่ยมีประมาณ80ถึง100อ่ะ100นี้เดียวเอา100นึงแล้วกัน97ได้สบายมากฉลุยฉลุยฉลุยถึงบอกว่ามันไม่มีปัญหาอยู่ที่สว
ใช่ไหมมันมีปัญหาอยู่ที่การรวมกันอย่างเดียวปัญหาอย่างเดียวที่เพื่อไทยและรัฐบาลใหม่ที่ฟอร์มกันอยู่เนี่ยครับสมัยหนึ่งผมจำได้คุณสุจินดาคราประยูนเนี่ยล้มเขาเสร็จกลับมาเอาเขามาเป็นร่วมรัฐบาลถูกนักข่าวคนนี้ตั้งคำถามอ่ะเอาเขามาร่วมรัฐบาลทำไมครับเขาบอกประชาชนเลือกมาคนนี้ถามอีกประชาชนเลือกมาแล้วท่านรัฐประหารเขาทำไมครับเห็นไหมล่ะสุดท้ายม็อบมากระจายกระเจิงเลยคนก่อม็อบคนนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ก่อมเราก็ถามตามหน้าที่ตอนนี้วาทกรรมนอกจากรัฐบาลพิเศษนะครับยังมีวาทกรรมสลายขั้วครับแต่ที่จะบอกข้ามขั้วคือก่อนนั้นบอกว่าเพื่อไทยกำลังข้ามขั้วข้ามขั้วเนี่ยทัวร์ลงเยอะครับสลายขั้วเพื่อลดความขัดแย้งใช่ไหมมันพี่วีนี่ไงมันดูสวยงามมันสลายขั้วเนี่ยมันเลยเชิญพรรคที่เขาแคมเปญว่าก้าวข้ามความขัดแย้งมาได้มันสวยงามมากเลยคุณภูมิธรรมเนี่ยคิดคำเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอันนี้แถลงการคำว่าคำว่าสลายขั้วเนี่ยมันถูกสร้างมาตั้งแต่แถลงตอนภูมิใจไทยตั้งแต่วันที่7การเมืองสร้างสรรค์การเมืองที่มีความพิเศษตรงนี้เห็นไหมมาวันที่9ก็มีสลายขั้วสลายขั้วนะนี่ก็มีสลายขั้วการเมืองพี่วีเห็นไหมพี่วีกำลังอธิบายนะว่าเขาตอกย้ำคำนี้เพื่อให้เห็นความชอบธรรมว่าสุดท้ายเนี่ยสลายแล้วมันยังได้แค่138ก็ต้องไปเอาคนที่ก้าวข้ามความขัดแย้งมาก่อนคือความชอบธรรมของการข้ามขั้วครับคือความชอบธรรมใช่มันต้องหาเหตุผลในการอธิบายกับโหวตเตอร์ครับที่เลือกพรรคนั้นมาแล้วเชื่อมั่นในศรัทธาของแล้วถ้าโหวตเตอร์ของก้าวไกลไม่เชื่อเขาสนใจไหมเออไม่เกี่ยวกับก้าวไกลเพราะก้าวไกลมันเป็นคู่ต่อสู้ของผมอยู่แล้วเอาแค่โหวตเตอร์เอาโหวตเตอร์ของตัวเองให้พอซึ่งตอนนี้เพื่อไทยยังยืนที่จะเสนอชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินเข้าสู่แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา374 375หรือไม่ได้ลุ้นกันนี่คือทิศทางของรัฐบาลใหม่ซึ่งมีคนกุมเกมอยู่ที่2ลุงและสูตรรัฐบาลใหม่เลยจำเป็นต้องมี2ลุงมีพลังประชารัฐมีรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมด้วยและทั้งหมดของจะเรียกรัฐบาลพิเศษจะเรียกรัฐบาลสลายขั้วจะเรียกว่าความจำเป็นยังไงอะไรแล้วแต่ขาดการคุมเกมทั้งนี้เป้าหมายเขาบอกว่าต้องการโดดเดี่ยวก้าวไกลเบรกหน้าครับโฉมหน้าของรัฐบาลใหม่ค่อนข้างชัดเจนว่าสองลุงยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมเพื่อไทยและประชาชาติอันี้ถูกนะถูกเพราะว่าทำไมต้องบอกว่าต้องมีประชาชาติเพราะประชาชาติคุมเกมสภาประธานสภาเนี่ยแล้วก็เพิ่มเติมเพื่อไทยเป็นนายกมันช่างเจ็บช้ำน้ำใจมากเลยนะใครเจ็บช้ำน้ำใจที่สุดก้าวไกลก้าวไกลแน่นอนครับเจ็บช้ำเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตอนสู้กันอ่ะก้าวไกลก็พยายามที่จะบอกว่าประธานสภาต้องเป็นฝ่ายตัวเองอีกฝั่งเพื่อไทยก็บอกว่าเป็นของผมสุดท้ายเลือกคนกลางแล้วคนกลางนั้นคุณรู้ป่ะก้าวไกลเป็นคนเสนอต่อที่ประชุมสภามันถูกบีบให้เสนอไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่คุณคนเสนอมันเจ็บช้ำน้ำใจเพราะฉะนั้นโฉมหน้ารัฐบาลใหม่แบบนี้สองลุงเหมือนเดิมเพิ่มเติมเพื่อไทยและประชาชาติเนี่ยครับก็บอกว่าเป็นโครงสร้างรัฐบาลที่โดดเดี่ยวโดดเดี่ยวไกลครับตอนนี้โดดเดี่ยวก้าวไกลไม่ใช่แค่ที่พี่โอบอกว่า1ไม่ได้ประธานสภาพี่วีบอกว่าไม่ได้นายกและอาจจะไม่ได้ผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านก็ลำบากนะเอ้าทำไมล่ะเพราะกติกามันมีไงพี่โอ1จะต้องเป็นพรรคที่ไม่มีสมาชิกหรือสสนั้นเป็นรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายค้านไม่มีนะแต่ต้องไม่มีเป็นประธานหรือรองประธานเป็นรองประธานอยู่นะเป็นรองประธานอยู่สมมติว่ารองประธานก็ลาออกลาออกปั๊บก็ยังไม่ได้เป็นอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าคุณพิธาหัวหน้าพรรคเนี่ยยังพักการนำหน้าที่ก็เป็นไม่ได้อีกเป็นไม่ได้อีกคุณพิธาลาออกหาคนอื่นเป็นหัวหน้าแทนต้องเป็นสสนะเป็นสสได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านโอ้โหหลายขั้นตอนนะก็คือว่าได้เป็นแค่ผู้นำฝ่ายค้านกว่าได้เป็นก็ยากเย็นนะแต่สิทธิ์ที่เสียไป
คือถ้าไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เป็นกรรมการ1ใน7กรรมการสรรหาองค์กรอิสระไอ้นี่ก็สำคัญนะสำคัญซึ่งก้าวไกลต้องคิดหนักเหมือนกันนะเพราะถ้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้ไปเป็นตัวแทน1ใน7ถูกต้องกำหนดเกมขององค์กรอิสระคืออาจจะกำหนดเกมไม่ได้แต่เอามาตีแผ่ได้ว่าใครล็อบบี้ใครเอาไปดูที่เส้นทางก้าวไกลที่โดดเดี่ยวเนี่ย22พฤษภาวันแรกนี่22เนี่ยนะเซ็นเอ็มโอยูนะวันแรกของหลังเลือกตั้งเนี่ยจริงๆเนี่ยวันที่15ประกาศแล้วว่าเป็นว่าที่นะแล้วก็ไปทำเอ็มโอยูกันวันที่22ถูกต้องนะครับแล้วพอสิ้นเดือน30เนี่ย8พรรคร่วมแถลงตั้งกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะครับแล้วก็20ถึง27พิจารณาติดโควิดเลื่อนถูกยกเลิกการหารือการยุติศึกนี่จริงประธานสภาจริงประธานสภา3กรกฎาคมพิธีเปิดรัฐพิธีเปิดสภาเพื่อไทยก้าวไกลแถลงร่วมกันหนุนวันมูฮัมหมัดนอมาทาเสนอโดยก้าวไกลเป็นประธานสภาและวันที่4ก็โหวตผ่านโหวตผ่านและก็ส่งปฏิพัทธ์หมออ๋องขึ้นไปเป็นรองโอ้โหแต่ตอนการโหวตเนี่ยเห็นการโดดเดี่ยวก้าวไกลชัดเจนนะเพราะตอนส่งวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นเนี่ยไม่มีใครคู่แข่งใช่ไม่มีตอนส่งพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานอันดับ2ไม่มีรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่อ๋อไม่มีพิเชษฐ์ก็ไม่มีคู่แข่งพิเชษฐ์ไม่มี3คนมีคู่แข่งคนเดียวคือหมออ๋องนั่นแหละอ๋องใช่ไหมคุณวิทยาใช่เสนอวิทยาแก้วพนันใดเข้าไปแปลว่าเริ่มโดดเดี่ยวก้าวไกลณวินาทีนั้นถูกไหมถูกต้องถูกแปลว่าฝั่งที่จะเป็นรัฐบาลเก่าเนี่ยไม่แข่งกับเพื่อไทยและประชาชาติคือตั้งใจที่จะแข่งกับก้าวไกลอย่างเดียวตั้งใจจะโดดเดี่ยวก้าวไกลแล้วเพื่อไทยไม่บอกรวมไทยสร้างชาติบ้างเหรอตอนนี้พูดง่ายๆคือตอนนั้นเขาล็อกเป้าแล้วถูกเขาล็อกเป้าแล้วแต่เป้ายังไม่รู้คือต่อมารัฐสภานัดโหวตเลือกนายกกันตอนนั้นบอกว่ามีเสียงสวพร้อมแล้วและผลเป็นยังไงพอโหวตปึ้งไม่ผ่านได้สว13เพราะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราก็เตือนแล้วเขาไปมอบให้เสคนหนึ่งอ่างแล้วก็นักการเมืองสองคนสอเสือแล้วก็ในพรรคเขาบอกว่าจะได้20ครับแล้วก็สอเสือบอกว่า20แล้วก็เสอ่างบอก30เพราะฉะนั้น70มันผ่านไหมเพราะตอนนั้นก็ต้องการแค่64ถูกต้องพี่วีถ้า70ผ่านดิพี่วีตอนนั้นผมฟังเหมือนกันฟังสวเหมือนที่พี่ช้างว่าสวบอกว่าเวลาคุยกับก้าวไกลคุยยากมันต้องมีตัวกลางที่จะคุยเพราะคุยกับก้าวไกลเมื่อไหร่เกิดแหลมไปไม่พออกพอใจตายคาเวทีโซเชียลครับนั่นแหละเสร็จแล้วก็ไม่ผ่านนะวันที่15กรกฎาคมพิธาพร้อมเปิดทางเพื่อไทยตอนนั้นใช่ไหมเห็นไหมล่ะครับอ้าวแล้วมาต่อ19 20กรกฎาเนี่ยก็ศาลรัฐธรรมนูญไอ้นั่นศาลไงศาลครับเออเนี่ยปิดสวิตช์บ่วงกรรมเส้นทางก้าวไกลมาเอาวันที่เพื่อไทยแถลงถีบก้าวไกลดีกว่านี่เพื่อไทยแถลงจับขั้วใหม่ตั้งรัฐบาลอันเนี้ยสลัดดีกว่าเรียกสลัดก้าวไกลเอานะทางการเมืองเรียกง่ายๆเอาพี่วีตอนวันแถลงวันที่2วันที่3คุณดูคำแถลงนะครับเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับโดยมีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านใช่ถูกต้องปกติแถลงเนี่ยถ้าแถลงบอกว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลไปหาเสียงมานะโดยไม่มีก้าวไกลนี่ฟังได้แต่เรื่องเป็นฝ่ายค้านคุณบอกแทนเขาไม่ได้เขาบอกเองแหละก็ใช่สิตอนที่คุณชลน่านแถลงว่าก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็คุณชัยวัฒน์บอกว่าก้าวไกลไม่เอาเราร่วมรัฐบาลก็ไม่เคยพูดกันแล้วที่ไฮไลท์สำคัญก็เริ่มต้นของแกนเพื่อไทยอยู่ที่7สิงหาคมโอ้นี่คุณทำไทม์ไลน์แบบนี้ทุกคนเห็นภาพชัดเลยนะวันที่7สิงหาเนี่ยเพื่อไทยจับมือภูมิใจไทยเขาบอกเขาได้เสียง212แต่วันแถลงนั้นเขาบอกว่าเสียงเกินกึ่งหนึ่ง212แต่ว่าเขาไม่บอกว่าเกินกึ่งหนึ่งเขามีในใจเขาแบบว่าไอ้คิดในใจเนี่ยนะไม่ออกมานอกใจพี่วีดูคำแถลงวันนั้นนะภูมิใจไทยกับเพื่อไทยแถลงกันเสร็จรวม212เป็นสารตั้งต้นภูมิใจไทยบอกว่าโดยมีเงื่อนไขไม่มีพรรคก้าวไกลและไม่มี112
ครับเห็นไหมล่ะสามเงื่อนไขแสดงว่าที่คุณบอกเขาเดินมาตั้งแต่ต้นเพราะเป็นหมดเลยภูมิใจบอกสามเงื่อนไขหนึ่งต้องไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีภูมิใจไทยไม่แก้หนึ่งสองแต่แถลงตัวเลขมาสองหนึ่งสองเราก็งงยังไม่เกินครึ่งยังเสียงข้างน้อยอยู่คิดในใจไอ้นั่นในใจคิดในใจแต่พอเสร็จแล้วคิดในใจแต่พี่โอคิดนอกใจตลอดพอเสร็จแล้ววันที่9ก็มาเปิดเป็น226นะเพิ่มขึ้น14เสียงเห็นไหม14เสียง14เสียงแปลมีรถแมพแล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นวันที่10เป็น238เป็น238แล้วก็หลังตอนเย็นวันที่10เพื่อไทยยังไม่แถลงนะครับปรากฏว่าไพลิกแถลงเองเลย40เสียงพร้อมโหวตให้กับเพื่อไทยเกินครึ่งไหมเกินครึ่งเกินเลยผมถามนี่เฮ้ยทำไมผู้กองไม่แถลงเองเลขาแถลงให้ไพลิกแถลงทำไมผู้กองเนี่ยยืนยันก่อนหน้านี้หลังจากมีข่าวคราวว่าจะมีบางส่วนของพลังประชารัฐออกมาหนุนและก็มีการประชุมพักผู้กองผู้ชัดไปไหนก็ไปเป็นพักวันที่9เนี่ยมีอะไรพิเศษอยู่วันที่9นี่เหรอหลังจากแถลงกับอ๋อนี่จะเห็นคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรนำทัพผู้นำก้าวไกลเห็นนำทัพนะเดินนำเลยข้ามถนนไปเขาบอกกันว่าไปไทยสมิธไทยสมิธไงติดกันติดกันปกติเขาไปประชุมบ่อยแต่เขานั่งรถวนรถแต่เดินเพื่อเห็นแอคชั่นแล้วทำไมไม่เอาคนที่จะเสนอชื่อเป็นนายกไปนี่พี่ช้างดูการเดินเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนแบบประเภทแบบว่าแย่จริงๆไม่ใช่แย่ผมเนี่ยช่างสังเกตคุณสุยะใช่ไหมข้างหลังใช่ไหมองอิงดูคุณดูเดินผู้นำก้าวไกลใครมีความเป็นผู้นำเดินตรงกลางเลยนะเขาเซตเสิร์ตภาพนี้เซตหน้าพักแน่นอนโอ้นั่นเขาเดินตามลำดับไล่เลยนะคุณสุยะด้วยแล้วตอนแถลงก็มอบหมายให้ผู้นำเป็นคนแถลงนะครับทำไมหัวหน้าพักไม่แถลงอ้าวหัวหน้าพักป่วยเขาบอกป่วยไม่ใช่เหรอมันก็เห็นนะครับว่าไม่หมอคุณหมอไงคุณหมอไม่ได้แถลงมันเห็นนะฮะว่าใครคือผู้นำตัวจริงที่ช้างกำลังบอกว่าทำไมอุ้งอิงไปแต่ทำไมเศรษฐาถึงไม่ไปทำนองเพราะปกติคู่นี้ต้องไปกันตลอดใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์พรรคยุทธศาสตร์เขาบอกคนกำหนดเกมใครนะภูมิธรรมอ่ะแล้วก็แน่นอนครับก็เกิดเมื่อเป็นภาพแบบนี้แล้วค่อนข้างชัดเจนว่าเพื่อไทยต้องจำเป็นต้องเอาพรรคทั้งสองลุงเข้ามาเป็นรัฐบาลจะเรียกรัฐบาลพิเศษรัฐบาลสลายขั้วทางฝั่งก้าวไกลก็เลยวันเดียวกันเดียวกันเลยในวันที่10ครับเนี่ยก้าวไกลพูดวันเดียวกันวันที่10ห่างกันไม่กี่นาทีนะใช่ก้าวไกลอ่ะคือเขาไปวันที่9ก้าวไกลมาพูดเหมือนกันวันที่10แต่พูดต่างกันพูดต่างกันคุณพิธายังมีความหวังคุณพิธาจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านคุณพิธาไปที่รัฐสภาครับแต่แลกบัตรนะครับแลกบัตรมาใช่ๆไปรัฐสภาแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลายอย่างแต่ wording คำพูดที่ถูกมาโค้ดมากที่สุดพรรคก้าวไกลอาจจะไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านก็ได้ใครจะรู้ใช่เพราะว่าตอนนั้นยังมีหวังว่าจะได้ชิงนายกอีกทีถูกเพราะสถานการณ์เปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนไปแต่โค้ชของก้าวไกลคณะก้าวหน้านะปิยบุตรแสงกนกกุลบอกว่าตอนนี้ต้องทำใจและแถลงออกไปเลยว่าเป็นฝ่ายค้านคุณปิยบุตรบอกว่ายอมรับและแถลงไปเถอะว่าเป็นฝ่ายค้านไปฟังย้อนไปฟังคุณพิธาที่ทำไมคิดว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะไปรู้ครับตามตัวอักษรถ้ามีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมีผมกับอีกคนนึงเข้ามาก็ยังสามารถทำได้แต่ตอนนี้เนี่ยมารยาททางการเมืองก็คือว่าเราส่งไม้ต่อให้กับทางเพื่อไทยไปแล้วก็ต้องให้เพื่อไทยทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปขัดขวางเขาในกระบวนการพรรคคิดว่ามีทางออกที่เหมาะสมอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวจะแต่ว่าเรื่องนี้เราทราบมาตลอดแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะรู้ในส่วนของเพื่อไทยวันนี้คืออาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านคือผมไม่แน่ใจจะได้เป็นไหมแต่ผมแน่ใจว่าคุณพิธาณขณะนี้ไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านทุกต้องรอศาลครับวินิจฉัยนะตอนนี้นะเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยชนะเกมทุกอย่างในกระดานที่เดินเข้าสู่อำนาจครับแต่อนาคตไม่รู้จะเป็นเช่นไรเขาบอกว่าสุดท้ายที่ทำให้เพื่อก้าวไกลต้องโดดเดี่ยวเนี่ยเนื่องจากเส้นทางต่างๆที่เราทำลายเนี่ยเพื่อไทยก็เล่นเกมสองหน้ามาตลอดคือไม่ใช่เพิ่งเล่นเล่นตั้งนู้นเล่นตั้งแต่หลังเลือกตั้งตั้งแต่เลือกตั้งคือก็อาจจับคู่มาตลอดคู่ขนานคู่ขนานคุณต้องยอมรับอยู่อย่างนะคุณต้องยอมรับอยู่อย่างนะว่า
เหตุที่เพื่อไทยไม่ชนะแบบแลนสไลด์เพราะก้างขวางคอชิ้นโตมันไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติและไม่ใช่พลังประชารัฐครับก้างขวางคอชิ้นโตที่สุดคือส้มครับพี่โอพยายามบอกว่าเพราะไม่แปลกที่เพื่อไทยเขาต้องเล่นเกมแบบนี้เล่นเกมแบบนี้และเราพูดมาตลอดนะย้อนไปดูเนี่ยเราบอกว่าเพื่อไทยจะเดินให้ไปสุดๆกับก้าวไกลสุดไหมเพราะโหวตแล้วไม่ผ่านสุดแล้วสุดแล้วก็ต้องมาเป็นฉันนี่141เสียงไม่เคยขาดสักคราวนึงครับในการโหวตพิธาในการโหวตตามที่ก้าวไกลเสนอและเพื่อไทยจะแถลงตลอดสังเกตไหมเราให้ความร่วมมือทุกครั้งเห็นไหมล่ะแล้วเป็นไงตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก้าวไกลโดดเดี่ยวและแนวโน้มเป็นฝ่ายค้านคำถามคือว่าถ้าเพื่อไทยเสนอแคนดิเดตนายกจะเป็นคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งคุณชัยเกษมเนี่ยจะโหวตให้ไหมก้าวไกลจะโหวตให้ไหมก็มีสองโหวตมีสองแนวทางนะมีสองแนวทางโหวตกับไม่โหวตกับไม่โหวตนะถ้าโหวตเนี่ยแสดงว่าเพื่ออะไรคุณรวมเสียงได้เกินครึ่งแล้วถ้าโหวตจะปิดสวิตช์ลุงกับสวไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องสนใจเลยเพื่อไอ้ก้าวไกลได้ไหมได้คะแนนได้คะแนนได้ความเป็นพรรคประชาธิปไตยเหรอได้ภาพลักษณ์ที่ดีงามได้จุดยืนที่เข้มแข็งได้อุดมการณ์ที่มั่นคงคือแบบว่าโหวตให้แต่ขอเป็นฝ่ายค้านหล่อไหมเท่ไหมเท่เลยโอ้โหแต่มันมีอีกแนวคิดหนึ่งไม่โหวตไม่โหวตจะเป็นไงไม่โหวตก็เป็นฝ่ายค้านแล้วได้ความสะใจไงไม่หักหลังฉันมามันดีไหมล่ะนี่ถ้าก้าวไกลไม่โหวตนะมันมีอยู่เรื่องเดียวก้าวไกลกำลังสะท้อนภาพเรื่องบางอย่างว่าเสรีประชาธิปไตยที่เคยประกาศไว้ปัจจุบันเนี่ยไปอิงแอบกับการต่อท่ออำนาจเดิมจากรัฐประหารครับก็พูดได้ไหมเหตุผลที่ไม่โหวตเพราะคุณไปจับมือกับสองลุงไม่ตอนนี้ทุกอย่างที่ก้าวไกลต้องทำเนี่ยหลังจากที่เพื่อไทยไปพบเนี่ยคือหาความชอบธรรมในการไม่โหวตให้ต้องบอกแบบนี้หาความชอบธรรมในการไม่โหวตให้เพราะตอนนี้ผมเข้าใจว่าผมอ่านความคิดเขาแล้วเขาจะไม่โหวตแต่เขาหาความชอบธรรมผมเคยบอกเสมอว่าพรรคนี้ไม่ใช่พรรคที่เรียกประชาธิปไตยปกติเป็นพรรค FC ธิปไตยต้องฟังเสียงต้องฟังเสียงซึ่งเขาก็เลยธิปไตยเขาอย่างเสียงนะมีหลายคนไปทำโพในโซเชียลมีเดียของตัวเองจริงจริงใช่ไหมนั่นนัชชานัชชาคุณคิดว่าพรรคก้าวไกลควรโหวตให้กับรัฐบาลใหม่ที่จัดที่เขาจะตั้งหรือไม่ใช่ไหมโหวตให้ร้องไห้ไม่โหวตให้กดกล่องดวงใจโอ้โหส่วนใหญ่แล้วคือศาสินันธรรมนิตินันทนายแจมเนี่ยถามความเห็นประชาชนสายไหมอยากให้เราโหวตไม่เห็นโหวตเหมือนกันดอกคือใจกับหนึ่งกันนี่อาศัย FC ที่ประไตต้องแล้วจะประมวลผลมาบอกว่าเราอะไม่รู้คิดยังไงแต่แฟนคลับเราหรือประชาชนบอกว่าไม่ควรโหวตและคนนี้ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันพี่โอนี่อันนี้คณะก้าวหน้านอกสภาการเมืองนอกสภาแต่เป็นการเมืองที่มีพลังอยู่เรากลัวมากกับการโหวตไปก่อนแล้วเติมลุงทีหลังไม่ต้องเติมลุงทีหลังตอนนี้เติมแล้วชอบเติมแล้วตอนนั้นก็พูดยังไม่ชัดเจนขนาดนี้ถ้าเพื่อไทยยังไม่ทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นมันโหวตให้ลำบากก็ตอนนี้แล้วที่จบแล้วตอนนี้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสโหวตของก้าวไกลครับน้อยมากครับโอ้โหอยู่ประมาณสักเนี่ย 20% โอกาสแต่ผมว่านะตอนนี้เขาคิดในใจแล้วว่าจะไม่โหวตให้ครับแล้วไปเอาความชอบธรรมว่าเหตุไม่โหวตให้เพราะประชาชนไม่อยากก็เหมือนก็เหมือนกับเพื่อไทยที่เดินไปหาขอขมาก้าวไกลแหละแต่ไม่ได้ขอให้โหวตให้ใช่ไหมใช่ไหมแต่ขอขมาพี่วีชัยธวัฒน์อ่านเกมถูกถึงบอกว่าเราจะไม่ลงมติกันก่อนเราจะประชุมพักกันอีกทีหนึ่งสอสออีกทีแล้วจะลงมติว่าโหวตไม่โหวตในตอนใกล้วันโหวตเลือกนายกตอนนี้ต้องบอกว่าก้าวไกลค่อนข้างที่จะเลือกทางเส้นทางโดดเดี่ยวของตัวเองอาจจะอยู่ก้าวไกลประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยเป็นธรรมสี่พักฝ่ายค้านสี่พักฝ่ายค้านจังหวะก้าวไกลหลังจากนี้เมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะไปยังไงฟังเสียงมาฟังเสียงแฟนคลับครับพี่ช้างว่าแฟนคลับที่ประไทยรวมผู้สนับสนุนก่อนที่จะบอกว่าจะโหวตหรือไม่โหวตให้กับเพื่อไทยจริงๆเขาบอกเลยว่าก่อนตอบปฏิเสธก่อนตอบปฏิเสธและต่อไปนะหาจังหวะดีๆประกาศทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มตัวเป็นฝ่ายค้านอ่ะโอ้ตอนนี้คุณเห็นคุณปิยบุตรหรือยังใช่ครับบอกว่าประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านเลยแล้วทำหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เลยใช่เพราะคุณไม่มีโอกาสแล้วเพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ตอนนี้เลือกตั้งส้มเนี่ยพรุ่งนี้
13สิงหาเนี่ยคุณพิธาลงพื้นที่ระยองนะเล่นเต็มเลยนะแน่นอนเล่นเต็มเลยนะอันเนี้ยลงพื้นที่ระยองไม่ใช่หาเสียงเดียวนะอาจจะวิจารณ์เรื่องการผสมพันธุ์ข้ามขั้วด้วยแน่นอนแล้วนอกจากนั้นก็นอกจากนั้นก็เสนอกฎหมายต่างๆที่พรรคเคยพูดอ่ะตอนนี้จริงๆเสนอไปเยอะนะเสนอไปเยอะแล้วเขาจะปฏิรูปกองทัพลดกำลังคนให้คุณในทีมอ่ะขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายกฎหมายครับต้องบอกกอรมนใช่ไหมนี่เสนอไปแล้วรออยู่อย่างเดียวหลังจากนี้นะถึงแม้ว่าเดินเส้นทางโดดเดี่ยว อยู่ฝ่ายค้านจะร่วมกับไทยสร้างไทยเป็นธรรมหรือรวมไปถึงประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะเห็นการเสนอกฎหมายแบบอย่างต่อเนื่องผมว่าก้าวไกลผมว่าก้าวไกลไม่โดดเดี่ยวนะจะมีเพื่อนมาร่วมด้วยมีเพื่อนมาร่วมด้วยความจำเป็นอย่างที่บอกครับถ้าพูดถึงเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยไม่น่าจะโดดเดี่ยวน่าจะมีพรรคหนึ่งที่คิดว่าจะตกกระบวนจากการเป็นรัฐบาลพรรคนั้นคือประชาธิปัตย์เบรกหน้าครับหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วครับว่า2ลุงอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมเพื่อไทยกับประชาชาติแล้วคำถามประชาธิปัตย์อยู่ตรงไหนครับประชาธิปัตย์เนี่ยนะ2ลุงอาจจะไม่ชวนพ่วงไปด้วยไม่เอาเหรอคือเดิมเนี่ยนะมีแนวคิดในการแพ็ก188ไปครับแต่วันนี้ตัวใครโดมันก่อนมันเกินเหรอเอาไปอีก25มันเกินเหรอมันก็ทำให้แบ่งโควต้ารัฐมนตรีโอ้ยมันแบ่งกันใหญ่ใช่ไหมทำให้จะต้องลดทอนเพราะไม่จำเป็นเพราะโครงสร้างของรัฐบาลใหม่ตอนนี้เมนูน้มที่จะออกเลขหวยออกที่314 314ถ้าบวก25นี่โอ้ทำไมพวกคุณเอาปัจจัยอะไรไปบอกว่าสองลุงยังอยู่แต่ว่าทิ้งประชาธิปัตย์ให้ไปอยู่กับก้าวไกลทำไมเพื่อไทยไม่คิดว่าจะเอาประชาธิปัตย์เนี่ยไปร่วมแล้วก็ผลักรวมไทยสร้างชาติให้ไปยืนอยู่กับก้าวไกลมันคงสนุกน่าดูเลยเอาแบบนี้พี่โอลองบอกเหตุผลดิฮะเทียบสองลุงกับยายปัดโอ้ยเหตุใดเขาเลือกอะไรดีเหตุผลแรกของเพื่อไทยนะต่อสู้มาแทบตายสู้กับใครรู้ไหมสู้กับลุงตู่ลุงตู่คือใครรวมไทยสร้างชาติปัจจุบันลุงตู่ไม่อยู่แล้วรวมไทยสร้างชาติก็เป็นร่างทรงลุงตู่แต่ว่ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเขามีอะไรนะข้างหลังเขามีสวในเลือกตั้งนายกเขาต้องใช้เสียงเท่าไหร่นะ374-375ครับประชาธิปัตย์มีสวในมือไหมไม่มีเลยครับประชาธิปัตย์ตรงกันข้ามนะเพราะว่าจะคิดตรงข้ามกับพี่โอเนี่ยเขาเป็นศัตรูกับประชาธิปัตย์มา20กว่าปี22ปีเหรอ22ตั้งเลยเลือกตั้งครับปี2544เลือกตั้งแล้วอย่าลืมนะครับในตอนวันที่พรรคเพื่อไทยเขาหารือสสพรรคเนี่ยมันอยู่ใน3ลิสต์ของพรรคที่สสเขาไม่อยากเอานะโอเครวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและก็ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยติดข้อนึงในสสที่เขาพูดกันในที่ประชุมพรรคนั่นคือเราจะตอบคำถามได้ยังไงกับผู้ที่เสียชีวิต99ศพในเสื้อแดงปี52แต่ตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้อภิสิทธิ์ไม่อยู่แล้ว อนาคตประชาธิปัตย์จะไปทางไหนมันขึ้นอยู่กับตอนนี้55 52คนจะเป็นคนและที่สำคัญนอกจากเรื่องแค้นเก่าเรื่องอดีตแล้วมันเรื่องปัจจุบันคือประชาธิปัตย์อกแตกคือปัญหาจริงๆอ่ะปัญหาของตกกระบวนการน่าจะมาจากภายในครับมากกว่าท่าทีของเพื่อไทยมั้ยครับภายในเนี่ยนะก็มีปัญหาตอนนี้ประชาธิปัตย์ขัดแข้งขัดขาอยู่ในสภาวะของพรรคที่ตกต่ำที่สุดในรอบกี่ปีนะพี่ช้าง50ปีอ่ะโอ้โหในรอบผมว่าใช่น่าจะยาวนานเลยนะเป็นพรรคต่ำ50นะต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เฟื่องฟู100สูงสุดนี่165ที่นั่งนะครับ165เลยเหรอ165ที่นั่งตกต่ำที่สุดต่ำกว่า50เป็นครั้งที่6ในประวัติศาสตร์ของพรรคสอสอต่ำสุดเพียง25ที่นั่งจากที่เคยมีสอสอน้อยที่สุดเมื่อ66ปีก่อนนู้นนะปี2500เหรอมี31ที่นั่งไอ้ตอนนั้นอ๋อสมัยไอ้จมดไอ้สลิดในการเลือกตั้งอืม
ที่บอกว่าต้องตั้งสกปรกฮะอ๋อนี่ที่อ๋อต้องตั้งสกปรกที่ทำรับทหารจะบนบอใช่ไหมต่อมาพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้พ่ายแพ้การเลือกตั้งติดต่อกันทั้งหมด8ครั้งในรอบ31ปีนับจากชัยชนะครั้งสุดท้ายตั้งแต่ปี35น่ะครับนะและได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับและรอบนี้ประชาธิปัตย์ทำเรื่องหนึ่งคือดับเบิลช็อตศูนย์พันในพื้นที่กทมเป็นครั้งที่2ติดต่อกันศูนย์ได้ศูนย์มันน่าภูมิใจไหมล่ะกินไข่ครับภาษาผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาบอกกินไข่คือศูนย์ครับถูกพรรคอื่นไปไงถูกพรรคอื่นแย่งแชร์ไปในพื้นที่ที่ตัวเองเข้มแข็งที่สุดครับภาคใต้นั่นคือเซาเทิร์นคือต้องบอกว่าภาคใต้ถ้าเมื่อก่อนถ้าถูกแชร์ก็อย่างน้อยมีสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้มีทั้งอะไรมั้ยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลพลังประชารัฐพลังประชารัฐ4พรรคแชร์ประชาชาตินอกจากความตกต่ำในการพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งแล้วยังทะเลาะกันเองอีกใช่ศึกเราลบกับศึกนอกแล้วเรากัดกันข้างในข้างในตอนนี้ประชาธิปัตย์ข้างในกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดวัดพลังกัน2กลุ่มนั่นคือกลุ่มที่หนุนอภิสิทธิ์เวชาชีวะคัมแบ็คและกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่มีเฉลิมชัยเป็นแกนนำกลุ่มสสว่างั้นเถอะคือคุณตุ้มหนุนนราพัฒน์แก้วทองแก้วทองบอกว่าแยกอย่างนี้นะฮะที่ผมแยกตลอดคือเป็นปีกอดีตศิวนาพักอดีตหนึ่งเลขาธิการพักศิวนาพักก็มีท่านชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะและก็คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์4คนนี้อยู่ด้วยกันนี้แพ็คกันแพ็คกันแน่นนี่คุณเฉลิมชัยปะทะกับ4อันนี้เลยโอ้โห44คนที่เป็นสัญลักษณ์กับ1เลขาธิการพรรคและทีมครับแล้วใครเป็นใครในพลังที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประชาธิปัตย์ใน52แบ่งยังไงพี่โอใน52ของคณะกรรมการบริหารเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มสสเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์กลุ่มนายหัวชวนที่พี่ช้างว่า4ครับ4หัวหน้าพรรคเนี่ยนะชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานอภิสิทธิ์เวชาชีวะและจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์มีสสและปาร์ตี้ลิสต์แค่4คนครับครับแต่โครงสร้างในกรรมการบริหารที่ควบคุมอยู่ทั้งหมดเนี่ยตะวันออกกลางใต้ทั้งหมด22คนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีสสอยู่ในมือเขาอ้างว่า20 21คนแถลงข่าว21คนแถลงข่าว21และมีกรรมการบริหารพรรคอีก10อีก10คนเอ้าถ้าโครงถ้า52คนชนะโครงสร้างแบบนี้ใครถ้ากรรมการบริหารใครน่าจะได้เปรียบถ้าโหวตในส่วนของคณะกรรมการบริหารณปัจจุบันครับบอกได้เลยครับใช้คณะกรรมการบริหารรักษาการเนี่ยคุณเชื่อผมเถอะครับฝั่งนี้ชนะอ้าวเหรอฝั่งนี้เหรอแต่ถ้าโหวตกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการโครงสร้างเลือกหัวหน้าพรรคเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่บอกได้เลยครับฝั่งนี้แพ้หลุดลุยเพราะต้องใช้สาขาเพราะเขาใช้สสที่มีอำนาจเหนือกว่ากรรมการบริหารพรรคคนอื่นในสัดส่วน 70-30 ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเข้าร่วมมติเข้าร่วมไม่ร่วมสมมติเขายังเอาอยู่นะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมเนี่ยมันใช้กรรมการบริหารพรรคเนี่ย52ใช่ไหมตอนนี้เขาต่อสู้กัน2อย่างว่า1จะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และก็มีมติตรงนั้นเลยหรือจะใช้รักษาการตอนนี้ไม่น่าต่อสู้แล้วไม่น่าต่อสู้แล้วไม่น่าต่อสู้แล้วเพราะว่าได้ข่าวว่าเพื่อไต่ค่ำคืนวันศุกร์ค่ำคืนวันศุกร์ก็คือเพื่ออะไรติค่ำคืนวันศุกร์ค่ำคืนเมื่อวานนี้ครับนะฮะเขาเนี่ยถูกปฏิเสธแล้วโอ้เลยถูกปฏิเสธว่าค่ำวันค่ำคืนวันพฤหัสถูกปฏิเสธแล้วปฏิเสธกับเพื่อไทยโอ้สายมาไกลไหมสายมาไกลเหรอใช่ต้องกดโทรศัพท์สายทางไกลแบบมันสะท้อนภาพเรื่องเดียวพี่ช้างที่ปฏิเสธหนึ่งสมการตัวเลขลงตัวแล้วครับ2ตอนนี้เอาประชาธิปัตย์มาก็จะมีปัญหาอีกใช่คือเมื่อตัดสินใจที่จะดึง2ลุงเข้าร่วมเพื่อไทยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะดึงจะ22หรือ25ก็ถ้าเพิ่ม25เสียงเนี่ยนะสมมุตินะมันก็ต้องคำนวณจากสส9ต่อ1รัฐมนตรีเป็น10ต่อ1รัฐมนตรีอ๋อสัดส่วนมันก็เยอะขึ้นที่เข้าไปก่อนก็ไม่ค่อยปลื้มไม่ค่อยปลื้มใช่มั้ยเพราะฉะนั้นตัวการดึงอันนี้ปฏิเสธอย่างนี้และไม่เข้าร่วมอย่างนี้เข้าทางใครรู้ไหมเข้าทางกลุ่มสี่หัวหน้าพักเข้าทางกลุ่มคนที่อยากเป็นฝ่ายค้านก็คือกลุ่มสี่หัวหน้าพักใช่ที่ชูคุณพิสิทธิ์เนี่ยเพื่อเป็นฝ่ายค้านและกลับมาฟื้นฟูพักในข้างหน้าเพราะกลุ่มนี้มีเจตนารมณ์อย่างเดียวครับคือเปลี่ยนโครงสร้างใหม่และไม่เข้าร่วมรัฐบาลครับใช่
พราะฉะนั้นติดชึ่งไปจนกว่าจะมีมติสบายเข้าทางนี้แน่นอนครับการที่พยายามที่จะเลือกหัวหน้าพรรคครั้งล่าสุดประชุมวิสามันใช่ไหมครับใช่วิสามันเนี่ยโอ้สุดท้ายเนี่ยล่มไป2ครั้งล่มไป2ครั้งผมทำนายเลยนะครับจะประชุมวิสามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้ายังจะตั้งรัฐบาลไม่เสร็จผมก็เชื่ออย่างนั้นแล้วจะตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วก็จะน่าจะสำเร็จแต่แน่นอนการเลือกตั้งพยายามที่จะเลือกตั้งหัวหน้าพรรคล่าสุดเนี่ยเลขแล้วก็สุดท้ายคือล่มเนี่ยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นี่เดือดมากเดือดเป็นพิเศษเดือดที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาธิปัตย์นั้นสร้างความเสียหายประชาธิปัตย์เป็นอย่างมากไม่ครบองค์ประชุมไม่สามารถที่ดำเนินการประชุมได้ทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มในพรรคประชาธิปัตย์เองมีการให้องค์ประชุมออกจากห้องประชุมมีการให้องค์ประชุมไม่ลงชื่อในการประชุมมีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวประเทศลาวเพื่อไม่ต้องมาประชุมซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามมากผมอยากจะฝากอีกครั้งนึงนะครับช่วยปลุกจิตสำนึกของคนในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมรู้ว่าเชื่อว่าเขารู้ว่าเขาทำพฤติกรรมอะไรกันอยู่ขอให้มีจิตสำนึกรักพรรคประชาธิปัตย์สักนิดเถอะครับโอ้พูดเขาเนี่ยมาถึงใครเขาเนี่ยแรงเขาเนี่ยคือประนามบอกเขาเนี่ยเขาก็คือกลุ่มอดีตหัวหน้าพรรคพี่วีประชาธิปัตย์เขาไม่เคยใช้คำประนามกันนะไม่เคยนะนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นการประนามพี่ยังทำข่าวประชาธิปัตย์มา60ปีเนี่ยเป็นไงไม่ถึงขนาดต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทะเลาะกันรุนแรงรุนแรงไหมไม่ตอน10กลุ่ม10มกราคมกราเนี่ยเขาโหวตแพ้แล้วเขาออกเลยมีประนามขนาดไม่ถึงขนาดไม่มีนะเขาออกก็คือการแพ้กันแล้วต่อสู้กันไม่แล้วถามว่าพี่ช้างคิดว่าความขัดแย้งประนามครั้งนี้มันจะนำไปสู่การแบบแยกทางเหมือน10มกราคมไหมไม่รู้ว่าตอนนี้ใครยึดพรรคได้ใช่ไหมต้องรอดูตรงนั้นแต่ตัวแปรสำคัญอย่างที่พี่ช้างเกริ่นถึงเมื่อกี้ถ้าเขาจะตั้งรัฐบาลสำเร็จเนี่ยตรงนี้อาจจะเบาบางลงก็ได้นะเบาบางลงความขัดแย้งจะน้อยลงน้อยลงตอนนี้ว่าด้วยเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคแต่คุณชวนหลีกภัยเนี่ยเสนออีกทางนะยังไงครับคุณชวนหลีกภัยเสนอก่อนหน้านี้บอกว่าควรจะใช้มติของคณะกรรมรักษาการที่มีอยู่เนี่ยคณะกรรมการบริหารเนี่ยตัดสินใจในจุดยืนของพรรคได้ครับก่อนที่จะนำไปสู่การโหวตเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และหัวหน้าพรรคคุณชวนเสนออย่างนั้นนะก็อย่างที่บอกเราพูดมาตลอดว่าเกมดีเลย์ระบายให้เสร็จก่อนประชาธิปัตย์เป็นพรรคหนึ่งที่มีกระบวนการนะครับในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของพรรคในการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องประชุมหารือกันโดยใช้มติของคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยให้เป็นมติก่อนทั้งหมดรวมกันทั้งหมดมีส.ส. 25มีกรรมการบริหารอีกชุดหนึ่งรวมทั้งหมดเขาเรียกว่าเป็นทั้งหมดเนี่ย52คนเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดเขาถือว่าเป็นมติพรรคมติพรรคเป็นเสียงส่วนใหญ่ถ้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าทั้งชุดน้อยมากที่จะแปลเปลี่ยนถ้าเข้าก็คือเข้ายกชุดเพราะฉะนั้นมติของพรรครอดูว่าจะเป็นอย่างไรทูเลตหรือไม่หรือไม่ก็มติของพรรคไม่มีความหมายอีกต่อไปที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรอบนี้เพราะประชาธิปัตย์มันเป็นคู่แค้นคู่รักคู่ชังกับเพื่อไทยมาตลอดทางนะน่าจะไม่มีคำว่าคู่รักคู่รักนะตลอดทางของเพื่อไทยตั้งแต่เลือกตั้งปี44จนถึงวันนี้นะต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นตรงข้ามมาตลอดถูกต้องเฉพาะปีนี้มีแนวโน้มตอนแรกๆว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลครับแต่สุดท้ายตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าประชาธิปัตย์น่าจะตกขบวนรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนถือว่าหลังจากนี้ต้องดูกันต่อว่าความขัดแย้งในประชาธิปัตย์หลังจากไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลนั้นจะผ่อนคลายมากน้อยแค่ไหนแต่ตลอดสัปดาห์หน้าต้องมาดูโฉมหน้าของรัฐบาลใหม่ที่เพื่อไทยเป็นแกนซึ่งเขาบอกว่าทิศทางที่เห็นโครงสร้างที่เห็นนั้นทั้งสองลุงยังคุมเกมอยู่นะครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.2 นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ